เรื่องราวการตามล่าฆาตกรต่อเนื่องที่มีจิตวิปริตวิถีฐานทุกครั้งที่เขาก่อเหตุเขามักจะใช้ที่ซ่อนเศษชิ้นส่วนเอาไว้ในกระเป๋าสีแดงจึงได้ถูกขานนามว่าฆาตกรกระเป๋าแดงสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์เก่าที่มีชื่อเรื่องว่าเฉือนเป็นภาพยนตร์ในปี2009เนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสำคัญของทางภาพยนตร์มาสปอยให้ทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจง่ายๆสำหรับคนที่ต้องการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทาง Netflix หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างมีความหักมุมมากนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเล่าให้ทุกคนนี้เข้าใจอย่างง่ายๆที่สุดและจะพยายามเฉลยไปตามเนื้อเรื่องเลยนะครับเฉือนเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่กระเป๋าเดินทางสีแดงที่ถูกเอามาทิ้งไว้กลางทะเลและเรื่องราวก็ย้อนไปถึงต้นกำเนิดกระเป๋าสีแดงใบนั้นซึ่งมันถูกเอามาตั้งไว้ตรงหน้าห้องพักของฝรั่งคนหนึ่งซึ่งฝรั่งคนนี้เป็นฝรั่งที่มีรสนิยมที่ชอบสปาเกตตี้เด็กผู้ชายแต่จู่ๆก็มีฆาตกรที่ใส่เสื้อกันฝนสีแดงเข้ามาจับเขาแล้วก็ได้ทำการสังหารเขาแต่วิธีการของฆาตกรคนนี้เขามักจะตัดน้องชายของเหยื่อด้วยซึ่งขณะที่เขากำลังลงมืออยู่เด็กผู้ชายคนนั้นก็เห็นเหตุการณ์อยู่ทั้งหมดและเรื่องราวก็ตัดไปที่นักโทษชายคนหนึ่งที่เขามีชื่อว่าไทยซึ่งเขากำลังถูกหมอจิตเวชมาตั้งกล้องถ่ายถึงพฤติกรรมแปลกๆของเขาที่เขานั้นพยายามเล่าให้ฟังว่าเขานั้นมักจะฝันอยู่ตลอดเวลาผ่านมากว่า20ปีแล้วสิ่งที่เขาได้เห็นในความฝันมันคือกระเป๋าเดินทางใบสีแดงหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดไปที่ตำรวจที่เขามาเจอกระเป๋าเดินทางใบนั้นที่ลอยอยู่กลางทะเลซึ่งตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้นั่นคือตำรวจนายหนึ่งที่ใครก็เรียกเขาว่าป๋าเขาก็ได้มาเจอร่างของฝรั่งคนนั้นอยู่ในกระเป๋าเดินทางสีแดงใบนี้แล้วเรื่องราวก็ตัดมาที่ไทยซึ่งไทยมาเล่าให้ลุงคนหนึ่งฟังว่าเขามีแฟนชื่อว่าน้อยเขาคิดว่าถ้าเขาออกไปจากคุกนี่เขาจะไปแต่งงานกับเธอลุงจึงบอกว่าดูท่าไทยจะรักน้อยมากนะแต่ก็ยินดีไว้ล่วงหน้าเลยแล้วก็ต้องเสียใจด้วยที่ไม่ได้ไปร่วมงานหลังจากนั้นพวกผู้คุมคุกนี้ก็ได้พาร่างอันไร้วิญญาณของนักโทษที่มีชื่อว่าจอยออกไปจากคุกนี่ลุงจึงบอกกับไทยที่มายืนดูอยู่ด้วยว่าสงสัยจอยจะถูกคนของตำรวจนั้นเล่นงานเข้าเพราะว่าจอยนั้นเป็นเด็กส่งยามาก่อนอาจจะถูกปิดปากและคนที่สังหารจ้อยก็น่าจะอยู่ในคุกนี้แหละซึ่งเขาเรียกกันอีกอย่างนึงว่าเป็นม้าและคนที่ทำนั่นคือไทยนั่นเองเรื่องดาวตัดมาที่ฆาตกรกระเป๋าแดงซึ่งมันได้เดินผ่านหน้าร้านทีวีที่กำลังเปิดโฆษณาโครงการบ้านจัดสรรที่รูปรัฐมนตรีที่มีชื่อว่าโต๊ดเขาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่หลังจากนั้นฆาตกรกระเป๋าแดงเขาก็ได้ลากกระเป๋าแดงไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งและวันต่อมาทางตำรวจก็มาพบว่าเกิดเหตุการณ์สังหารขึ้นอีกครั้งหนึ่งและเมื่อป่ามาที่เกิดเหตุเขาก็ได้เจอหลักฐานกล้องวิดีโอคลิปที่ในนั้นมีคลิปของเหยื่อที่เสียชีวิตซึ่งเขาเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่เอากล้องมาถ่ายนักศึกษาที่เขากำลังจะทำการสปาเกตตี้ให้เธอแต่จู่ๆฆาตกรกระเป๋าแดงก็เข้ามาซะก่อนซึ่งป่านั้นก็ไม่รู้ว่าจะไปจับมันได้ยังไงเพราะไม่รู้ข้อมูลของมันเลยซึ่งเขาก็มาปรึกษากับหมอจิตเวชและเธอก็ได้บอกว่าคดีนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับนักโทษชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไทยเพราะว่าเขาเคยพูดถึงความฝันเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางสีแดงคล้ายๆแบบนี้เลยเมื่อป๋าได้รู้ว่านักโทษคนนั้นคือไทยเขาจึงเข้าไปพบกับไทยในคุกเพราะว่าไทยคือลูกน้องของป๋าที่ต้องคดีแล้วก็มาอยู่ในคุกนี้เขาจึงทำหน้าที่คอยกำจัดโกนให้กับป๋าแต่ป๋าก็บอกไปว่าเขารู้นะที่ไทยนั่งกุเรื่องขึ้นมาเพราะอยากออกไปจากคุกแต่ไทยก็บอกไปว่าเขาไม่ได้กุเรื่องนะเขาพูดจริงๆเขารู้ด้วยว่าไอ้คนที่ทำเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนของเขาที่เคยรู้จักกันมาตอนเด็กๆแต่ป้าก็บอกไปว่าให้เขานั้นจัดการเองดีกว่าส่วนไทยก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีและน้อยเขาจะเป็นคนคอยดูแลให้หลังจากนั้นไอ้ฆาตกรกระเป๋าแดงมันก็ได้บุกเข้าไปในงานปาร์ตี้ของคุณโต๊ดที่เป็นลูกชายของรัฐมนตรีและมันก็ได้สังหารคนหลายๆคนในงานนี้หลังจากนั้นเมื่อป๋านั้นมาถึงก็พบว่าโต๊ดหายตัวไปซึ่งไอ้ฆาตกรนั่นมันได้เอาร่างของโต๊ดไปแขวนไว้กับป้ายโฆษณาโครงการบ้านจัดสรรที่โต๊ดนั้นเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ด้วยหลังจากนั้นทางผู้ใหญ่ก็ได้เร่งมาว่าตัวของป๋านั้นรีบปิดคดีนี้เพราะว่ารัฐมนตรีนั้นไม่พอใจไปอย่างมากที่ลูกชายของเขานั้นต้องเสียชีวิตไปเขาจึงบอกว่าให้เวลา15วันไม่งั้นเขาจะเด้งให้หมดทั้งกรมเลยป๋าจึงตัดสินใจไปพาไทยออกมาจากคุกเพื่อให้ไทยมาตามสืบคดีนี้สิ่งที่ป๋าให้กับไทยไว้คือรถคันหนึ่งป
ืน1กระบอกและเงินอีกก้อนหนึ่งส่วนที่เหลือเขาได้โอนเข้าบัญชีของน้อยให้แล้วและป๋าก็ย้ำว่าห้ามไทยบอกเรื่องนี้กับน้อยและห้ามติดต่อน้อยเด็ดขาดหลังจากนั้นไทยก็ขับรถไปที่บ้านเกิดของเขาเพื่อรำลึกความหลังเรื่องราวจึงย้อนไปในตอนที่ไทยนั้นยังเด็กๆ เขามาเล่นว่าวอยู่คนเดียวและขณะนั้นก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่านัทมาขอเล่นกับไทยด้วยแต่ไทยก็บอกไปว่าเขาไม่อยากเล่นกับคนติงตองแบบนัทถ้าใครรู้ว่าเขามาเล่นด้วยเขาอายคนอื่นแต่ว่าไทยนั้นก็ไม่สามารถเอาว่าวขึ้นได้จึงต้องให้นัทมาช่วยจับทั้งสองคนจึงมาเล่นด้วยกันหลังจากนั้นไทยก็ไปเห็นรถจักรยานสุดเท่ของเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อว่ารังเขาจึงเข้าไปขอนั่งแต่ว่ารังนั้นก็ไม่พอใจแล้วบอกว่าเจ้าของเขายังไม่ให้เลยมานั่งได้ยังไงถ้าเกิดว่าอยากขี่ต้องมาเป็นลูกน้องเขาก่อนซึ่งขณะนั้นแม่ของรังก็ได้บอกให้หลังนั้นไปซื้อพริกแกงให้หน่อยที่ร้านของเจวีซึ่งดูเหมือนว่าเด็กทุกคนนั้นจะกลัวเจวีเป็นอย่างมากรังจึงบอกให้ไทยนั้นไปซื้อถ้าเกิดว่าอยากเข้าแก๊งเขาซึ่งตวงไทยนั้นก็ยอมไปแต่ว่าเจวีเธอเป็นโรคเท้าแสนปมจึงทำให้เด็กทุกคนนั้นกลัวตามรูปลักษณ์ของเธอแต่เธอก็ได้นัดนั้นคอยมาช่วยดูแลนัดจึงขายพริกแกงกับไทยไปไทยจึงเอาไปให้กับหลังแล้วบอกว่าอย่างนี้ก็รับเขาเข้าแก๊งได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าเขาไปซื้อตามคำบอกแล้วแต่พวกของหลังก็บอกว่าไทยไม่ได้ซื้อกับเจวีสักหน่อยไปซื้อกับนัดที่เป็นแฟนของไทยยังไงล่ะไทยจะบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่แฟนกันแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนกันด้วยซึ่งหลังก็บอกว่าหนามันเดินมานู่นแล้วงั้นก็ลองไปสูดสิไปอัดมันให้น่วมเลยซึ่งไทยก็ยอมทำตามเพื่อเขาต้องการจะเข้าแก๊งของหลังเท่านั้นแม้ว่าไทยเขาก็ไม่ได้อยากจะทำแบบนี้เพราะเขาก็รู้จักกับนัทอยู่หลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดไปตอนกลางคืนซึ่งบ้านของไทยกับบ้านของนัทก็อยู่ไม่ห่างกันนักไทยได้ยินเสียงวกเวกโวยวายมาจากบ้านของนัทเขาได้เห็นว่าพ่อของนัททำร้ายนัทอยู่เรื่องที่ว่านัทไม่ได้ไปซื้อเหล้าให้กับเขาเรื่องดาวแต่กลับมาณปัจจุบันไทยได้โทรไปเล่าความคืบหน้าให้กับป๋าได้รับฟังและถามถึงน้อยป๋าจึงบอกว่าให้ไทยนั้นตามสืบให้เร็วๆหน่อยเพราะเวลามันใกล้จะหมดเต็มทีส่วนเรื่องน้อยน่ะไม่ต้องห่วงน้อยนั้นอยู่ในสายตาของเขาตลอดซึ่งตัวของป๋าเขาได้มันดักซุ่มอยู่ตรงตึกร้างตรงข้ามกับบ้านของน้อยแล้วเขาก็เอากล้องมาแอบดูน้อยนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาไทยเขาได้โทรมาหาน้อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเลยซึ่งขณะนั้นป๋าก็มานั่งตัดผมในร้านของน้อยด้วยน้อยจึงถามไปว่าป๋าให้ไทยนั้นไปทำงานอะไรให้ไปฆ่าคนอีกแล้วใช่ไหมแต่ป๋าก็บอกไปว่าน้อยอย่ารู้เลยรู้เพียงแค่ว่าตอนนี้น้อยไม่ต้องไปเยี่ยมไทยในคุกเดี๋ยวถ้าเสร็จงานเมื่อไหร่เขาจะให้ไทยเป็นคนติดต่อมาทางที่ดีน้อยย้ายเข้าไปอยู่ในเซฟเฮาส์ที่เขานั้นจัดเอาไว้ให้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าน้อยก็ไล่ให้ป๋านั้นกลับไปวันต่อมาไทยได้เดินทางไปที่บ้านของเจวีเพื่อจะสอบถามว่านัทได้ติดต่อมาบ้างหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เจวีแกกำลังป่วยอยู่แกไม่สามารถคุยกับไทยได้พยาบาลที่ดูแลเจวีจึงให้ไทยนั้นจดเบอร์โทรไว้แต่ว่าไทยนั้นก็ไม่ได้ให้เพียงแค่ให้ที่อยู่โรงแรมที่เขานั้นพักอยู่หลังจากนั้นไทยก็มาถามกับเจวีว่าเจวียังติดต่ออยู่กับนัทไหมคนที่เคยมาดูแลเจวีแต่เจวีกลับชี้ไปที่ด้านนอกแล้วบอกว่าลมหนาวกำลังจะมาแล้วเรื่องราวจึงย้อนไปในอดีตในตอนที่ไทยมาเล่นว่าวอยู่ตรงทุ่งหญ้าซึ่งขณะนั้นนัทก็ตามมาหาไทยไทยจึงถามว่านัทนั้นมาได้ยังไงนัทจึงบอกว่าไม่ว่าไทยจะอยู่ที่ไหนนัทก็ตามหาไทยจนเจอนั่นแหละซึ่งทั้งสองคนก็ได้ไปเล่นกันบนบ้านไม้ร้างๆหลังนึงและนัทก็ได้เอาของเล่นของเขาให้กับไทยได้เล่นด้วยซึ่งเมื่อไทยนั้นกลับมาที่นี่เขาก็ได้เจอกับกล่องของเล่นอันนั้นเรื่องดาวจึงย้อนไปในอดีตในตอนที่ไทยกับนัทมาเล่นด้วยกันแต่ก็ถูกเพื่อนๆในกลุ่มของรังเข้ามาล้อว่าทั้งสองคนนั้นเป็นคู่รักไทยจึงบอกว่าไม่ใช่นะต๊อกจึงบอกว่างั้นไทยก็ต้องพิสูจน์ไม่งั้นเขาจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องกับรังให้ไล่ไทยออกจากแก๊งพิสูจน์ด้วยการที่ไทยนั้นจัดการกับนัทแล้วก็จับนัทแก้ผ้าไทยจึงผลักนัทล้มลงซึ่งพวกมันทุกคนก็จับนัทไว้และตัวของต๊อกก็ได้หยิบเอาของเล่นของนัทอัดเข้าไปที่ท้ายของนัทซึ่งไทยนั้นก็ทนดูไม่ได้แล้วก็บอกว่าพอแล้วเรื่องราวตะกำมาณปัจจุบันไทยได้กลับมาหารังซึ่งณตอนนี้เขาได้กลายเป็นสอสอไปซะแล้วซึ่งไทยก็มาถามถึงเรื่องเพื่อนเก่าๆอย่างต๊อกรังจึงบอกไปว่านี่ไทยไม่รู้เรื่องเลยเหรอต๊อกนะตอนนี้พ่อมันเป็นรัฐมนตรีแล้วและหลังๆมันก็กลายไปเป็นดาราไปเป็นไฮโซได้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรสักอย่างแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากต๊อกเป็นคุณโต๊ดและล่าสุดก็มีข่าวเสียชีวิตไปแล้วซึ่งก็ทำให้ไทยได้รู้เลยว่าฆาตกรที่เขากำลังตามหาน่าจะเป็นนัทอย่างแน่นอนเพราะว่าที่ต๊อกหรือโตนั้นตายอาจจะเป็นเพราะว่านัทนั้นอยากแก้แค้น
เขาได้โทรกลับไปหาหลังในตอนกลางคืนอีกครั้งและถามถึงอาจารย์ที่เคยสอนพวกเขาที่เป็นอาจารย์แว่นแต่หลังก็บอกไปว่าอาจารย์ถูกไล่ออกไปนานแล้วเพราะถูกจับได้ว่าทำอนาจารเด็กเรื่องราวย้อนไปในอดีตในตอนที่นัทเข้ามาขอเล่นด้วยกับไทยอีกแต่ไทยก็บอกไปว่าเขาทำกับนัทไว้ขนาดนี้นัทยังอยากเล่นกับเขาอีกหรอนัทจึงบอกว่าใช่เขาอยากเป็นลูกน้องของไทยไทยจึงบอกว่าถ้าอยากเป็นลูกน้องให้ทำตามที่เขาสั่งซึ่งสิ่งที่ไทยนั้นต้องการก็คือเขาต้องการแก้แค้นอาจารย์แว่นที่ตีเขาจึงให้นัทแอบเอาแอลกอฮอล์ไปใส่ในขวดเหล้าของอาจารย์แว่นแต่ว่าอาจารย์แว่นนั้นกลับเข้ามาเห็นซะก่อนเขาจึงถามไปว่านัทนั้นร่วมมือทำกับใครนัทจึงบอกว่าทำเพียงแค่คนเดียวซึ่งอาจารย์แว่นก็บอกให้นัทไปปิดหน้าต่างซะหลังจากนั้นก็มีเสียงร้องโอดครวญของอาจารย์แว่นซึ่งก็คงไม่ต้องบอกใช่ไหมครับว่าอาจารย์คนนี้ทำอะไรกับนัทและหลังจากที่นัทนั้นเดินออกมาจากห้องของอาจารย์ไทยจึงมาถามว่านัทนั้นเป็นอย่างไรบ้างแต่นัทนั้นก็ไม่ได้ตอบซึ่งไทยเขาก็สงสารนัทไม่รู้ว่านัทนั้นโดนอะไรมาเขาจึงยอมให้นัทนั้นเล่นด้วยไทยจึงถามกับนัทไปว่าเขาทำให้นัทต้องมาเดือดร้อนเพราะเขาหลายครั้งทำไมนัทถึงยังเล่นกับเขาอยู่นัทจึงบอกว่าเขาบอกแล้วไงว่าเขาอยากเป็นลูกน้องของไทยแต่ระหว่างที่ทั้งสองคนปั่นจักรยานมาด้วยกันก็มาเจอกับกลุ่มของรังซึ่งพวกมันก็ชอบมาล้อว่าสองคนนี้ชอบมาเล่นเป็นคู่รักกันแต่ครั้งนี้นัทไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เขานั้นถูกด่าว่าเป็นตุ๊ดเขาจึงเข้าไปจัดการกับต๊อกซึ่งไทยก็เข้ามาขวางเอาไว้และบอกกับต๊อกไปว่าถ้าเกิดว่าทุกคนนั้นทำร้ายนัทก็ต้องมีเรื่องกับเขาก่อนครั้งนี้ไทยไม่ยอมให้พวกมันนั้นทำอะไรนัทแล้วทำให้ทุกคนนั้นลงไม้ลงมือกันสุดท้ายก็ได้รับบาดเจ็บกันมาซึ่งทั้งสองคนก็มานั่งอยู่ตรงบ้านไม้หลังนั้นซึ่งวันนั้นเป็นวันที่ลมหนาวมาพอดีทั้งสองคนนั่งอยู่ตรงนี้ถึงค่ำด้วยความที่ว่าครอบครัวของทั้งคู่ไม่ได้อบอุ่นเหมือนกันทั้งคู่จึงไม่สนใจเรื่องที่จะกลับบ้านแล้วก็มานั่งดื่มกันอย่างเมามายหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้พากันกลับบ้านแต่ในคืนนั้นเองไทยก็ได้ยินเสียงวกเวกโวยวายมาจากบ้านของนัทเขาจึงไปแอบดูแล้วเขาก็เห็นว่าพ่อของนัทกำลังทำการสัมปทานให้นัทอยู่ซึ่งไทยก็เข้าไปจัดการกับพ่อของนัทแล้วก็พานัทวิ่งหนีเข้าไปในป่าซึ่งขณะนั้นเองไทยก็บอกให้นัทนั้นเงียบๆเพราะว่าพ่อของนัทนั้นวิ่งมาอยู่เขาจึงวิ่งออกไปล่อให้ซึ่งพ่อของนัทก็ถือมีดมาด้วยหลังจากนั้นเมื่อไทยกลับมาหานัทเขาก็พบว่านัทนั้นหายไปแล้วเขาจึงพยายามตามหาและพบว่าณตอนนี้พ่อของนัทนั้นเสียชีวิตไปแล้วด้วยฝีมือของนัทนั่นเองซึ่งนั่นก็เป็นเหยื่อรายแรกของนัทด้วยหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้นั่งรถของชาวบ้านและเดินทางออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้เรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันพยาบาลที่ดูแลเจ๋หวีในมหาไทยที่โรงแรมแล้วบอกว่าเจ๋หวีนั้นเสียชีวิตไปแล้วก่อนเธอจะจากไปเธอได้กำกระดาษใบหนึ่งไว้แน่นซึ่งนั่นเป็นนามบัตรของคนที่มีชื่อว่าเน็ตเรื่องราวย้อนไปในอดีตหลังจากที่ไทยและก็นัทได้นั่งรถเข้ามาในเมืองพัทยาทั้งสองคนก็มาหางานทำแต่ก็ไม่มีใครรับเลยเงินที่พอประทังชีวิตได้ก็มาจากงานล้างจานและเมื่อเขามาเพ่นพ่านแถวนี้เขากับถูกพวกที่ดูแลผับมาหาเรื่องเข้าจนทำให้ไทยกับนัทนั้นมีเรื่องกับมันไม่เว้นวันซึ่งนัทก็เป็นคนคอยดูแลทำแผลกับไทยแต่ว่าพวกมันนั้นก็ยังไม่ยอมหยุดที่จะมาตามรังแกนัทหรือว่าไทยจึงถามไปว่าพวกมันต้องการอะไรซึ่งมันก็บอกว่ามีฝรั่งคนหนึ่งเขาถูกใจนัทหรือว่าไทยคนใดคนหนึ่งก็ได้ถ้าไปกับเขาสักคืนต่อไปเขาจะไม่รังแกอีกแถมยังจะหางานให้ทำด้วยซึ่งไทยนั้นก็ไม่ยอมจนทำให้ถูกทำร้ายมาเหมือนเดิมในคืนนั้นที่ไทยนั้นนอนเจ็บปวดร่างกายอยู่นัทสงสารไทยและเขาก็เข้าไปกอดไทยเอาไว้แต่จู่ๆไทยก็สะดุ้งแล้วก็บอกว่านี่จะทำอะไรนะและเขาก็หาว่านัทนั้นเป็นตู้แล้วก็บอกว่าที่ชีวิตของเขานั้นพังก็เพราะว่านัทนั่นแหละนัทไม่พอใจเป็นอย่างมากที่มาด่าเขาแบบนี้ทั้งสองคนจึงต่อยกันแต่ว่านัทก็ไม่สามารถสู้ไทยได้ไทยจึงหนีไปแล้วก็ทิ้งให้นัทนั้นนอนอยู่ตรงนี้นัทจึงบอกว่าอย่าทิ้งเราไปนะไทยไม่เพียงแค่นั้นไทยได้ไปบอกให้ไอ้พวกนั้นให้มาเอาตัวของนัทไปซึ่งพวกมันก็มาพร้อมกับกระเป๋าเดินทางสีแดงและไทยก็ได้เงินมาจำนวนหนึ่งที่ขายนัทให้กับไอ้พวกดูแลผับไปเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบันไทยได้มาที่ร้านบาร์โชว์แห่งหนึ่งที่อยู่ในนามบาร์และได้เจอกับพวกนางโชว์ในร้านซึ่งเขาก็มาถามถึงนัทพวกเธอก็จำนัทได้เพราะนัทเคยมาทำงานที่นี่แต่ว่านัทนั้นก็ชอบมีเรื่องกับแขกไม่เว้นวันถูกจับขึ้นโรงพักตลอดเธอจึงแนะนำให้นัทเปลี่ยนชื่อเป็นแนทซึ่งก็เป็นชื่อตามนามบัตรที่ไทยนั้นได้มาไทยจึงถามว่าแล้วเขาจะไปตามหานัทได้ที่ไหนพวกเธอจึงแนะนำว่าให้ไทยไปลองถามที่โรงพักดูก็ได้เพราะว่านัทน่ะขึ้นโรงพักประจำเลยหลังจากนัทไทย
ก็แสดงตนว่าตัวเองนั้นเป็นตำรวจแล้วก็ไปขอดูประวัติของนัทที่มีอยู่ในโรงพักแห่งนี้จนเขาได้รู้หลักฐานหลายๆอย่างและรู้ว่านัทเคยไปทำศัลยกรรมที่คลินิกแห่งหนึ่งเรื่องราวตัดมาที่น้อยซึ่งณตอนนี้น้อยได้ถูกป๋าพามาอยู่ในเซฟเฮาส์ของเขาเพื่อความปลอดภัยรวมถึงตัวของรัฐมนตรีด้วยน้อยจะบอกว่าเธอรับเรื่องพวกนี้ไม่ไหวแล้วเธออยากให้มันจบเร็วๆเธอจะทำยังไงดีซึ่งเธอก็เข้าไปกอดป๋าแล้วป๋าก็บอกว่าอีกไม่นานหรอกมันก็จะจบแล้วและจู่ๆป๋าก็ต่อยน้อยจนล้มไปและเขาก็กำลังจะทำการสะบัดให้น้อยเรื่องดาวตัดไปที่ไทยที่เขาได้มาที่คลินิกที่นัทนั้นเคยทำศัลยกรรมไว้จนเขาได้เริ่มรู้ว่าใบหน้าของนัทเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆสุดท้ายก็มาจบลงที่ว่านัทเขามีใบหน้าไม่ต่างจากน้อยแฟนของไทยเลยซึ่งก็ทำให้ไทยนั้นถึงกับช็อกบ้างเพราะผู้หญิงที่เขานั้นเคยอยู่ด้วยและรักมากที่สุดนั่นคือนัทเพื่อนสนิทของเขาที่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นน้อยส่วนป๋าที่กำลังจะทำการสะบัดให้น้อยก็ถูกน้อยนั้นแย่งปืนมาได้แล้วก็จัดการป๋าจนล้มไปและเหยื่อรายสุดท้ายของน้อยที่เธอนั้นกำลังจะไปจัดการนั่นคือรัฐมนตรีพ่อของโต๊ดนั่นเองซึ่งเขาก็อยู่ในเซฟเฮาส์นี้ด้วยเรื่องราวตัดไปที่ไทยขณะที่เขานั้นพยายามติดต่อป๋าแต่เขาก็ถูกพวกลูกน้องของป๋ามาตามเก็บเขาเพราะว่าไทยนั้นถูกหลอกใช้อีกครั้งก่อนหน้านี้ที่ไทยนั้นถูกจับเข้าคุกพอเขานั้นถูกป๋านั้นหักหลังและส่งคนไปเก็บไทยแต่ไทยนั้นรอดมาได้เรื่องราวตัดกลับไปที่น้อยซึ่งน้อยก็สามารถจัดการตำรวจได้ทุกนายและไปจัดการกับท่านรัฐมนตรีได้สำเร็จส่วนป๋าเขาก็ยังไม่ตายเขาจึงลุกขึ้นมาแล้วก็หยิบปืนเพื่อไปตามล่าน้อยส่วนฝั่งของไทยก็สามารถจัดการลูกน้องของพวกป๋าได้จนหมดป๋าเขาได้วิ่งไล่ล่าน้อยแต่ใช่ว่าเขาจะเป็นนักล่าแต่เขากลับเป็นเหยื่อซะเองเขาถูกน้อยยิงเข้าและสุดท้ายเธอก็เข้าไปตัดน้องชายของป๋าเหมือนกับเหยื่อทุกรายที่เธอนั้นทำเรื่องราวตามมาที่ไทยป๋าได้โทรมาหาไทยแต่คนที่โทรเข้ามานั้นกลับเป็นน้อยเธอจึงบอกว่าให้ไทยนั้นมาหาเธอหน่อยไทยคงรู้แล้วใช่ไหมว่าเราเป็นใครซึ่งไทยนั้นก็รู้ว่าน้อยหรือว่านัทจะไปที่ไหนที่นั่นคือบ้านไม้ที่พวกเขาทั้งสองคนเคยเล่นกันในตอนเด็กๆไทยจึงถามว่าทำไมถึงต้องทำขนาดนี้น้อยจึงบอกว่าเธอสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเป็นน้อยคนที่ไทยนั้นพยายามวิ่งตามหาไม่ใช่นัทคนที่พยายามวิ่งตามหาไทยและไทยก็ทิ้งไปไทยจึงบอกว่าน้อยนั้นทำลายชีวิตเขาน้อยบอกว่าเธอพยายามช่วยไทยไว้ตั้งหากไทยนะไม่เหมือนคนพวกนั้นหรอกพวกนั้นน่ะมันเป็นตัวประหลาดต้องให้ตัวประหลาดอย่างเธอสิไปจัดการพวกมันมันถึงจะสมน้ำสมเนื้อคนอย่างไทยไม่เหมาะกับงานพวกนี้เธออยากให้ไทยจำเธอไม่อยากให้ไทยนั้นลืมเธอเหมือนทุกๆครั้งซึ่งขณะนั้นเองตำรวจก็กำลังขับรถมาที่นี่น้อยจึงหยิบปืนและให้ไทยเป็นคนจัดการเธอซะเธอไม่อยากถูกคนอื่นนั้นจัดการซึ่งไทยนั้นก็ไม่ได้อยากทำแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาจึงทำตามในสิ่งที่น้อยนั้นต้องการสุดท้ายน้อยก็เสียชีวิตไปซึ่งไทยก็ร้องไห้เสียใจเป็นอย่างมากและเรื่องราวเฉือนก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้นะครับผมเป็นการหักมุมที่ซับซ้อนมากๆนะครับแต่ว่าก็เฉลยทุกๆปมเนี่ยให้เราได้รับรู้แล้วมีตอนนึงที่ผมไม่ได้เล่าไปในตอนที่ไทยเนี่ยเอาน้อยไปขายให้กับพวกฝรั่งในผับนั้นนะครับซึ่งตัวของไทยเขาก็มาสำนึกได้ตอนหลังและพยายามจะเข้าไปช่วยนัดเอาไว้แต่ก็ถูกไอ้คนพวกนั้นนะครับมาขวางเอาไว้จนทำให้ไทยไม่สามารถช่วยนัทให้ไปตกอยู่ในมือของฝรั่งได้ซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมที่ทำให้ไทยเนี่ยได้เจอกับป๋าเพราะว่าไอ้คนที่เฝ้าผับนั้นมันแนะนำไทยให้ได้รู้จักกับป๋านั่นเองสุดท้ายแล้วเหยื่อทุกๆคนนะครับก็เคยทำไม่ดีกับนัทมาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นฝรั่งคนนั้นอาจารย์ที่เคยทำร้ายนัทพ่อของนัทต๊อกหรือคุณโต๊ดแต่เหยื่อที่เพิ่มมาจากในอดีตก็จะมีท่านรัฐมนตรีแล้วก็ป๋านั่นเองนะครับซึ่งป๋านั่นก็สมควรโดนแล้วนะครับผมเพราะว่าหักหลังคนอื่นไปทั่วเลยทุกคนอาจจะเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วนะครับผมซึ่งก็เป็นภาพยนตร์เรื่องนึงที่สนุกมากๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฉันเข้าใจว่าเธอต้องการจะไปไม่มีสิทธิ์ที่คิดจะรั้งเธอไว้ไม่รู้ทำไมเหตุผลที่เธอต้องไปแต่ว่าใจของฉันมันต้องการ